สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่12กันยายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพร,าพระราชทานพระราชบรมกาศให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาเจ็นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณสาาดุสิตดาไลสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมการให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าถุลองพระบาทตามลำดับดังนี้พระครูสุวรรณกิจจารเจ้าอาวาสวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัย คณะกรรมาการร้านกาชาติกระทรวงอุตสาหากรรมเฝ้าทุวองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติกระทรวงอุตสาหากรรมปี2560เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทย หม่อมราชวงปรียางศีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำนายสุมิตรเศรษฐพรพงศ์พร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้าวถึงกรมหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนสอทอเพื่อผู้สูงวัยโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ นายสมชายพิสิทธ์กุลลสุนทรเลขาธิการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนำนายทรงพรจันเทศประธานกรรมการบริษัททีทีซีน้ำดื่มสยามจำกัดและคณะเฝ้าทุลองพระบาททุนกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตนะเวชานุกูล นายสุดพโยคคงจำเนียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเคมาสิริอนุศน์นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเคมาสิริอนุศร์เฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชธยาใสเนืงในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สเมษายน2561 นายกิติทัศน์ชูกลีบนายกสมโมสรยิงปืนลบบุรีและประธานจัดงานยิงปืนการกุศลลบบุรีชุดติ้งเกมครั้งที่6จึงถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมาการจัดการแข่งขันและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทุลองพระบาททุนเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทุลองพระบาทรับพระราชทานถวยรางวัลด้วย เวลา9นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตละดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลลอองพระบาทดังนี้นายวีระการจนะรังสิตาประธานชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนำนคณะกรรมาการชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยเฝ้าทูลอองพระบาททุลกล่าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบดในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลน,นำคณะบุคคลเฝ้าุลอ,องพระบาททุนกล้าวถึงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิษ84พรรษาคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลตามลำดับดังนี้นางสาวพ,พนิชดามหาพัฒนกุลนางสาวสุดารัตนวิทยาฐานกรนางรัตนาจันทรพิทักษ์และครอบครัวนางนลินีบงจันเพญและครอบครัว นายเนเรศงามอภิชนและครอบครัวนายจิรพันธ์อัศวัฒนกุลและครอบครัวนายบริอันจอ์นเดวิสันเอกอักรราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเฝ้าถูลองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดขอนแก่น เวลา14.48นาทีเสด็จพระเทพาร,ร,ราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยายลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทรงเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสร้างขึ้นมาปี2558แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน2561เพื่อเป็นศูนย์รวมของการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจรในภาคตะวันออกเฉียง เหอ,อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อเชื่อมโยององความรู้จากมหาวิทยายลัยไปสู่ภาคเอกชนในภูมิภาคโดยการนำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โดยอาคารมีการออกแบบให้มีส่วนผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติและการประหยัดพลังงานหรือ green building มีพื้นที่ใช้สอย18,000ตาร,รางเมตรสำหรับให้บริการแก่ภาครัฐภาคเอกชนและนักวิจัยประกอบด้วยสำนักงานศูนย์ประสานงานและห้องต่างๆกว่า50ห้องอาทิสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องประชุมสัมมานาห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐานรวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งและเติบโตของธุรกิจฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างสำนักง,งานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสถาบนันดมศึกษาครุรข่ายมีมหาวิทยายลัยคอนแก่นมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยายลัยมหาสารคามและมหาวิทยายลัยอุบลราชธานี พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัชรกิติยาภาทรงเปิดอาคารสนามกีฬาแบดมินตันในโครงการให้โอกาสสร้างคนบีบีจังแบดมินตันวันนี้เวลา14นาฬิกา40นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัชรกิติยาพาเสด็จไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านการุณาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทรงเปิดอาคารสนามกีฬาแบดมินตันในโครงการให้โอกาสสร้างคนบีบีจังแบดมินตัน ซึ่งสโมสรกีฬาบีบีจอันเนื่องมาจากพระดาริร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำเงินประธานส่วนพระองค์มาก่อสร้างอาคารสนามแบดมินตันใหม่ให้แก่กรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนบนพื้นที่ขนาดหนึ่งงานโดยเป็นสนามแบดมินตันขนาดมาตรฐานสากลเพื่อใช้ในการฝึกอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามุ่งหวังพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาและการประกอบอาชีพทางด้านกีฬา ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาแบดมินตันของเยาวชนในโครงการเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนได้พัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถบรรลุปเป้าหมายการเป็นนักกีฬาอาชีพสืบไปในอนาคต สำหรับโครงการให้โอกาสสร้างคนบ b บอย่างแบดมินตันนี้สโมอสรอกีฬา b b c อันเนื่องมาจากพระดาริร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมพินิจและคุม้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมดำเนินการมาตั้งแต่ปี2559โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนเทคนิคทักษะและวิธีการเล่นกีฬาแบดมินตันที่ถูกต้องสามารถเป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน,นระดับสากล และนําองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนกีฬาแบดมินตันไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตรวมทั้งถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ให้แก่รุ่นต่อไปตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันการกระทําผิดซ้ำได้อีกทางหนึ่งโดยตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2561สมสรนกีฬา BBG ได้ติดตามเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถเพื่อส่งเสริมเป็นนักกีฬาอาชีพภายหลังพ้นจากศูนย์ฝึกจำนวน151คน รัชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพร,รานสุชาติกองสุขและอาสาสมัครทหารพร,รานธนาเดชไฉยมุกสิกซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในวรนันท์เพ่งจันทรผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุลิกิจพระบรมราชนีนาถรัชกาลที่9ไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารปรางสุชาติกองสุขและอาสาสมัครทหารปราณศนเดชไช่มุกสิก ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามซุ่มยิงกำลังพลชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4303หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ขณะเดินทางกลับจากการออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านบาน,บานทันหมู่3ามตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11กันยายน2561ณนัดสุวรรณนากรอ,อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพพราราสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลักษ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบรมราชาตินีติดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริบรรณวรีนารีรัตน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพงมาลาพระราชทานและพงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในช่วงบ่ายนะโรงพยาบาลค่ายอิงขยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายบุรนันเพ่งจันทผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพร,รานอิสระพง์แก้วรักและอาสาสมัครทหารพร,รานอนุรด์หวังเอียด ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามซุ่มยิงกำลังพลชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4303โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4 3ขณะเดินทางกลับจากการออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านบาน,บานทันหมูม่3ตำบลบางขาวอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตปตานีเมื่อวันที่11กันยายน2561เขารับการรักษาพยาบาล ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตปตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สิตรีอุทัยประทุมวันและอาสาสมัครทหารพร,รานวนรากรนิ่มมากซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตปตานีอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทหารอาสาสมัครทหารพรานและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ องมมนตรีติดตามการดำเนินง,งานงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส วันนี้บนเอกการปนาดรุดดิดองคมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาลุ่มน้ําบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุววอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ได้ปลูกต้นรวงพึ่งเพื่อเป็นที่ระลึกและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ตามแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำป่าดินที่เกื้อกูลกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรให้บังเกิดความยั่งยืนตลอดไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่ทําการพัฒนาทั้งลุ่มน้ําครอบกลุ่มพื้นที่อาเภอเมืองนราธิวาสอําเภอยี่งออําเภอตากใบอําเภอสุไงป่าดีอําเภอเจาะไอร้องและอําเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสรวมพื้นที่ประมาณ3,015,000ไร่ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราอย่างเป็นระบบและครบวงจรทั้งวิธีระบายน้ำวิธีกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและ,กะเกษตรกรรมการแยกน้ำจืดน้ำเค็มน้ำเปรี้ยวออกจากกันการสร้างระบบป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ทำกินและการระบายน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่ดินทำกินของราษฎรรวมถึงการบรรเทาปัญหาอุทก,กภัย แม่น้ำบางนราเป็นแม่น้ำหลักของจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่รับน้ำาม3 8 3ย้าล้านลูกบาทเมตรซึ่งไหลผ่านอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอเตากใบออกทะเลสองทางได้แก่ไหลออกอ่าวไทยตรงปากแม่น้ำที่อำเภอเมืองนราธิวาสและไหลลงสู่แม่น้ำโกลกบริเวณอำเภอตากใบเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาอีกหลายสายได้แก่คลองยะกงคลองโตเจคลองจวบและคลองสุไงป่าดี ทั้งนี้นะับแต่ปี2533หลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์จนกระทั่งปัจจุบันได้พัฒนาพื้นที่เกษตรชลประทานไปแล้วจำนวน44,749ไร่รวมถึงราษฎรสามารถใช้น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสร่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาลุ่มน้ําบางนราเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนตลอดไป ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำตะคองหลง วันนี้ที่บ้านทับม้าหมู่10ตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำทหารจากกรมพัฒนาที่2และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า200นายและคนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกคูน้ำลำตะคองหลงกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางระบายน้ำและรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้ รวมทั้งทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้มีความน่าอยู่และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันเป็นการสนองพระราชโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทําความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่หอประชุมที่ปังกรรัศมีโชตมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายสุระชยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดวยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์โดยมีข้าราชการทหารและนักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าอบรมกว่า500คน ท้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิตราชธรรมทรงบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทรงทำนุบบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในด้านต่างๆถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้หน่วยราชการในพระองค์ผนึกความรักความสามัคคีกับประชาชนทุกหมู่เหล่าและหน่วยราชการต่างๆเพื่อบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอันเป็นการร่วมกันพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างยั่งยืน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี วันนี้ที่บ้านเลขที่29บ้านสน,นำหมู่6ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลน,นิธิการราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบแก่นายสมคิดแดงสิงและครอบครัวซึ่งประสบอคีภยัยเมื่อวันที่8กันยายน2561 โดยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยมีนายแมนรัตนสุขคนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาน,นุเคราะห์ประจำจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้เชิญ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโรมสวลีพระวรราชาธินัดดาาสขอพระองค์มีพระพรำใหม่แข็งแรงเร็ววัน วันนี้ที่ตึกสอกรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยตลอดทั้งวันมีบุคคลประชาชนทั่วไปคณะบุคคลทงางภาครัฐและเอกชนนำใจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้า,ราบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศรีระวระราชาตินักด่ามาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรณาไมแข็งแรงเร็วรว,วันอาทิผู้กำกับการอารักขาสองกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนพร้อมคณะ สมาคมตระกูลเฮงแห่ง,งประเทศไทยมูลนิธิเทวาพิทักษราชศาลเจ้าพ่อเสือหนองปากลงจังหวัดนครปฐมกระรข่ายการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพภาคประชาชนกรุงเทพฝั่งตะวันออกรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์หมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชบิถีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวลีพระวรราชาธินัตด,ดามาตร มูลนิธิพัฒนาสถานียานามัยเฉลิมประเกียติ6 0พรรษาไดวัดมินทราชินีและผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่11พร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร,พรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชาการตั้งแต่เวลา9นาฬิกถึง16นาฬิก30นาที ขอเชิญชนนักเรียนยตนักศ,ศ,ศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนือราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยง,งานราชการและเอก,กชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th โดยส่งผลง,งานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์023560977จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุดิศวภาลิกสน,นันสวัสดีค่ะ 生态。